بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ رمضان มุบารักครับ رمضان เดือนแห่งความจำเริญพี่น้องครับย่างกายเข้ามาสู่ رمضان ใน10วันสุดท้ายหรือช่วงท้ายของ رمضان เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำเน้นย้ำกับตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันก็คือระหว่างที่จะให้สังคมนั้นเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะการเดือน رمضان ก็อีกเป็นอีกเดือนหนึ่งที่อัลลอฮ์จะทรงให้อภัยนะครับกับบ่าวของพระองค์ฉะนั้นขนาดที่อัลลอฮ์เนี่ยยังทรงให้อภัยกับบ่าวของพระองค์เลยฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับและบ่าวของพระองค์ก็จะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งเป็นแบบอย่างเป็นเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเดือนอื่นๆในพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่ายังอาจจะไกลไปแต่สำหรับรอมฎอนแล้วนะครับทุกอย่างที่เป็นการเริ่มต้นแห่งความดีงามเริ่มต้นด้วยกับความสวยงามของรอมฎอนพี่น้องที่รักของเราครับผมคงเคยนำมาเรียนกับพี่น้องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราชที่8วันที่21ของรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราชที่8เนี่ยท่านนบีได้เข้ายังมักกะและเราก็ได้ทราบว่าท่านนบีได้ถามชาวกุเรชมักกะหรือชาวมักกะว่าฉันจะทำอะไรกับพวกท่านทราบไหมครับบรรดาชาวกุเรชมักกะก็บอกว่าสำหรับพวกเราแล้วก็คือยอมรับในสถานภาพแต่ท่านนบีบอกว่าวันนี้ฉันจะทำดังที่พี่ชายของฉันก็คือนบียูซุฟทำกับใครทำกับพี่ๆตอบแทนกับพี่ๆของท่านก็คือการให้อภัยอุลามะที่พูดถึงเรื่องนี้ครับน่าสนใจว่าการให้อภัยอย่างหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกับอิคลาสบริสุทธิ์ใจนะครับให้อภัยจริงๆก็คือท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับไม่เคยพูดกล่าวร้ายกับพี่ๆของท่านเลยคือเรื่องราวของท่านนบีพี่ชายท่านนบียูซุฟที่ทำกับท่านนบียูซุฟเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มากมายเป็นสิ่งที่เป็นการอดทนอย่างมากมายและท่านนบีก็บอกพระชาวอาหรับได้ทราบดีถึงเรื่องราวของนบียูซุฟไปแล้วก็คือเมื่อให้อภัยแล้วก็จะไม่พูดล้ำเลิกไม่พูดจาทวงบุญคุณแล้วก็ไม่มีสาเหตุอื่นฉะนั้นพี่น้องที่รักขอรับครับการให้อภัยของเราที่มีกับพี่น้องของเราเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามสำหรับรอมฎอนนี้จึงเน้นย้ำนะครับว่ารอมฎอนนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามซึ่งเป็นต้นน้ำแห่งความดีทั้งหมดหวังจากความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับว่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการให้อภัยจากอัลลอฮ์ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์และหวังว่าจากสิ่งที่หมุนขุ่นข้องหมองใจของเรากับพี่น้องเราขอให้มาลายหายสิ้นไปเหมือนดังที่ท่านนบีได้ทำกับประชากรเรตมากะนั่นคือการให้อภัยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู